เราจะมารีวิวคอนซีลเลอร์สำหรับคนเป็นสิวนี่อันนี้คือทั้งหมดที่เราจะมารีวิวในวันนี้เน้นการปกปิดแน่นหนาฉันว่าสิวอันนี้ปากเซียนอยู่เพราะว่ามันชัดมากเข้มมากฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอใครไม่ติดแต่สาวติสนะคะวันนี้เราจะมารีวิวคอนซีลเลอร์กันทั้งหมด9แบรนด์ในการนะคะจริงๆก็จะเริ่มมา10แต่ว่าไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วคอนซีลเลอร์ที่จะมารีวิวในวันนี้เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่แบรนด์หลักร้อยไปจนถึงหลักพันนะคะซึ่งเราเนี่ยจะเน้นไปที่การปกปิดสิวนะคะเพราะว่าเราเชื่อหลายๆคนน่ะที่เป็นสิวอ่ะจะไม่อยากลงรองพื้นเยอะมากเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้แบบเกิดอุดตันขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาเน้นให้แบบเป็นคอนซีลเลอร์ตัวไหนที่กลบสิวได้ดีนะคะเดี๋ยวจะมาท้าให้ดูเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือสิวขึ้นชัดมากคิดว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะสมมากๆที่จะมารีวิวคอนซีลเลอร์นะคะมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกดีกว่าเป็นแบรนด์ของสีจันนะคะอันนี้เราต้องบอกก่อนนะว่าเวลาที่เราลงคอนซีลเลอร์เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้นิ้วลงหรือว่าใช้ฟองน้ำหรือว่าใช้แปรงนะคะเราจะใช้พัฟคุชชั่นในการลงเพราะว่าเรารู้สึกว่าฟองน้ำเนี่ยบางทีมันทำให้ความแน่นของตัวคอนซีลเลอร์น้อยลงแล้วมันทำให้ปกปิดน้อยลงตัวฟองน้ำมันทำให้รองพื้นหรือว่าอะไรเงี้ยมันบางเบาลงใช่ปะแต่ถ้าเป็นแปรงอ่ะบางทีเราก็ใช้ไปนานๆอ่ะมันก็จะเป็นแบบเป็นเส้นของแปรงอ่ะมาเริ่มลงกันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นนะทุกคนคือคอนซีลเลอร์บางตัวที่มันแบบแห้งเกินไปเนี่ยบางทีสิวที่มันแห้งอ่ะมันจะยิ่งทำให้แบบสิวมันยิ่งเห็นชัดเพราะว่ามันแห้งไงอันนี้เราลงซ้ำอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างเข้มมากทุกคนอ่ะผลลัพธ์ก็จะเป็นอย่างนี้สรุปนะคะทุกคนตัวสีจันเนี่ยมันปกปิดดีเลยนะเนื้อเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นคือมันจะมีความแบบเหลวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หน้าแห้งเราแนะนำว่าให้ใช้อะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันจะไม่ทำให้หน้าเรามันแบบดูแครกมากกว่าเดิมส่วนรอยที่มันดำมากๆเนี่ยปิดมิดนะแต่ว่ามันยังเห็นความม่วงๆอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยด้วยความที่เนื้อเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกาะกับตัวสิวที่มันแบบแห้งมากๆมันอาจจะทำไม่ได้ดีอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวลองลงให้อีกรอบลงไป3ชั้นนะคะน่าจะแบบมิดแต่ว่าตรงนี้ที่มันเป็นรอยแค่นิดเดียวก็คือมิดเลยนะคะโอเคเลยอ่ะโอเคไปต่อเลยคลิปนี้เราจะไปแบบรวดเร็วนะคะทุกคนจะได้แบบเห็นผลลัพธ์กันแบบรวดเร็วเนาะคือคอนซีลเลอร์เนี่ยมันเน้นผลลัพธ์ไงมันเน้นว่ากลบมิดไหมต่อไปจะเป็นของ Fit Me นั่นเองนะคะตัวนี้จะบอกว่า Fit Me เนี่ยก้อนเนื้อเนี่ยแอบคล้ายกับตัวสีจันเหมือนกันแต่ว่า Fit Me เนี่ยมันจะมีความแบบว่าเดี๋ยวลงให้ดู Fit Me เนี่ยจะบอกว่าเหลวกว่าสีจันอีกนะตรงนี้กลบมิดนะเนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยรอยที่มันเข้มมากๆก็เหมือนเดิมนะก็คือยังเห็นนิดนึงเดี๋ยวจะลองลงอีกชั้นหนึ่งลงชั้นที่3เพราะว่าด้วยความที่มันบางมากทุกคนลงซ้ำก็ไม่ค่อยรู้สึกอ่ะประมาณนี้นะทุกคนลงไปแล้ว3ชั้นโอเคเลยนะทุกคนฉันว่าสิวอันเนี้ยปากเซียนอยู่เพราะว่ามันชัดมากมันเข้มมากถามว่ามิดแบบไม่เหลือเลยไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราว่าลงรองพื้นซ้ำไปอีกรอบนึงแล้วว่ามิดเลยตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยจะบอกว่าลงใต้ตาดีมากนะด้วยความที่เนื้อมันอะชุ่มชื้นเวลาที่ลงใต้ตาแล้วเนี้ยมันก็เลยทำให้แบบใต้ตาเราไม่แห้งแล้วก็ไม่แครกที่สำคัญคือทำให้ใต้ตาสว่างขึ้นด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะมาใช้เริ่มเป็นหลักพันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น Fenty Beauty นั่นเองของแม่ค้ารีฮันน่านะคะเลิกร้องเพลงค่ะขายของก่อน แม่บอกว่าไม่ร้องเพลงหรอกค่ะแม่จะขายของจะบอกว่าเนื้อของ Fenty เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นกว่า2ตัวที่แล้วคือมีความเหนียวกว่านะฮะเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าความแบบหนาแน่นของเนื้อคอนซีลเลอร์มันจะหนากว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกลบมิดตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมเนี่ยพอเนื้อมันหนากว่าทุกคนมันก็เลยทำให้กลบค่อนข้างที่จะดีกว่าแต่พอเนื้อมันหนาเนี่ยก็เลยแนะนำว่าต้องลงเฉพาะจุดจริงๆแล้วก็เลือกใช้เบอร์ที่แบบสีเนี่ยมันตรงนะคะรอยเล็กๆเนี่ยมิดหมดเลยนะคะคือแทบไม่เห็นเลยตอนนี้แบบหายไปเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็ยังเหลืออีกนิดนึงลดนะพูดเลยว่าลดเอาเป็นว่าแบรนด์ Fenty ถือว่าปกปิดดีเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยเนื้อที่มันค่อนข้างแน่นแต่ถามว่ามันหนาขนาดนั้นไหมคือมันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่ว่ามันก็แน่นกว่าคอนซีลเลอร์อื่นที่เราเคยเจอแต่เรื่องการปกปิดแล้วก็การเกาะติดทนนานอะไรเงี้ยก็คือต้องให้จริงๆนะคะต้องให้เลยต้องให้แม่ต่อไปก็จะมาใช้เป็นแบรนด์บิวตี้ละกันตามติดมากับแม่รีฮานน่าก็คือคุณแม่ซิลานาโกเมสนั่นเองนะคะแม่ทำแบรนด์เครื่องสำอางชื่อแบรนด์แบรนด์บิวตี้นะคะซึ่งคอนเซ็ปต์แม่ค่อนข้างโอเคเลยก็คือด้วยความที่
้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องมีความสวยของตัวเองเขาก็เลยใช้คำว่าแรมาทีนี้เนี่ยแบรนด์เนี้ยเขาจะไม่ได้เน้นการปกปิดแน่นหนาขนาดนั้นคือเขาเน้นธรรมชาติซึ่งหัวของเขาเนี่ยเราชอบมากเพราะว่ามันเป็นหัวแบบหัวตัดแบบนี้ทุกคนลดไหมเราชอบมากเพราะมันเป็นหัวตัดอะเวลาที่เราลงไปอะมันแบบมันเก๋มันรู้สึกดีนี่แน่รู้สึกเลยว่าพอเราเกลี่ยแล้วอะเนื้อมันจะมีความกระจายตัวจะไม่ได้แบบติดแน่นหนึบเหมือนเฟนตี้เมื่อกี้นี่ลงไปครั้งแรกเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยมันจะยังเห็นรอยอยู่บ้างแต่ว่าทำให้ผิวมันมีความสวยขึ้นคือจริงแล้ว Rare Beauty อ่ะแนะนำเลยว่าถ้าใครที่ชอบงานผิวสวยงานผิวฉ่ำ Rare Beauty คือดีคือเลิศอันนี้เราลงไป2ชั้นแล้วนะคะมันก็ยังเห็นอยู่นิดนึงเนี่ยเห็นนะถ้าทุกคนสังเกตเห็นมันจะยังเห็นความแบบเทาๆของตัวรอยสิวอยู่นะคะไปค่ะไปต่ออย่าหยุดตอนนี้รีวิวไปแล้วทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันนะคะอ่ะแบรนด์ต่อไปที่จะมารีวิวนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย Tarte Shape Tape นะคะเบอร์ 27S นะคะค่อนข้างที่จะมาเหนือในเรื่องของตัวแอปพลิเคเตอร์ยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งทุกคนดูมันใหญ่มากดูดิใหญ่มากนะเอาดีๆเหมาะกับสายฝอที่ต้องการความแน่นความทนความถึกความเวอร์เพราะว่าตัวเนี้ยเขาเอามาใช้เป็นคอนทัวร์ได้ด้วยนะคะสีที่มันเข้มมากๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้แปรงที่มันค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็เอะอะดีนะฮะเอะอะมากเลยแม่เฮ้อทั่วเลยนี่นี่แน่บอกเลยว่ามิดทุกคนพูดเลยว่ามิดปังรสตัวนี้บอกเลยว่าแน่นทนนานแล้วก็ปกปิดดีมากนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบความเนื้อแน่นเนี่ยอาจจะไม่โอเคคือหมายถึงว่าใครที่แบบเป็นสายธรรมชาติตัวนี้มันจะค่อนข้างหนักแล้วค่อนข้างแน่นนิดนึงต่อไปจะเป็นตัว Hourglass จะบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราชอบมากนะเพราะว่ามันไม่หนาเกินไปแล้วก็ปกปิดดีด้วยแล้วสีดีมากทุกคนเนี่ยเนื้อดีมากเลยอะเนื้อมันแน่นนะมันเป็นความแน่นที่แบบยังลื่นๆอยู่อะตรงนี้คือหายไปเลยอะคือกลบดีมากเดี๋ยวลงตรงสิวเพิ่มอีกนิดนึงจะบอกว่า Hourglass ตัวเนี้ยเหมาะมากกับคนที่ต้องการความปกปิดคือถ้าเทียบกับตัวเนี้ยอันเนี้ยมันจะหนากว่านะคะแต่ตัวเนี้ยก็จะมีความแบบมันแน่นแหละมันแน่นแต่ว่าพอลงไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นเราชอบมากเลยตัวเนี้ยเป็นอีกรุ่นนึงที่เราประทับใจแล้วก็เป็นเฟเวอร์ของเราอีกตัวนึงเลยคือดีมากๆนะคะเนี่ยปกปิดดีมากแล้วคือเนื้อดีลงแล้วไม่รู้สึกว่าหนักหน้าขนาดนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกลี่ยง่ายมากนะคะอันต่อไปเป็นรุ่นออกใหม่ล่าสุดยังไม่เคยลองเลยนะคะเป็นของ Anastasia Beverly Hills นะส่งมาให้เมื่อไม่กี่วันก่อนวันนี้ก็เลยคิดว่าเออเอามาลองเลยละกันนะคะพร้อมๆกับทุกคนเปิดออกมาแล้วเนี่ยหัวเนี่ยก็จะมีความแบบมีความตัดแบบนี้เนื้อแน่นนะเราว่าอันนี้ค่อนข้างเนื้อแน่นเลยนะแบบมีความเกาะกับผิวได้ดีนะคะทุกคนดีมากโอ้ยลองครั้งแรกดีเลยรสอันนี้คือดีมากคอนซีลเลอร์ตัวนี้คือปกปิดดีมากค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ปกปิดดีนะคะตัวเนื้อเขาเนี่ยเกาะผิวได้ดีมากๆแต่คำเตือนก็คืออย่าลงเยอะเพราะว่าเวลาลงเยอะแล้วมันอาจจะหนาไปนิดนึงนะคะต่อไปมาถึง2รุ่นสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันก็คือ NARS นั่นเองนะคะก็จะเป็นตัว Radiant Creamy Concealer นะคะกับอีกรุ่นนึงก็จะเป็นตัวนี้นะคะ Soft Matte Complete Concealer นะคะจะเป็นตลับแบบนี้เพราะมันเป็นเนื้อแบบนี้แล้วเนี่ยมันเกาะผิวได้ดีมากแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นตัวพับบางคนที่ใช้นิ้วเนี่ยมันอาจจะแบบเกลี่ยแบบยากนิดนึงแต่พอใช้พับแล้วเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันเกลี่ยง่ายมากทุกคนซึ่งเราเนี่ยมีเบอร์เยอะไปหมดเลยมีเดียม1มีเดียม2มีเดียม 2.6 แล้วก็มีเดียม3นะคะงงไหมล่ะทำไมคนเรามันต้องมีคอนซีลเลอร์หลายเบอร์อะไรขนาดนี้ซึ่งเอาจริงถ้าเราแนะนำนะถ้า
เป็นไปได้มีคอนซีลเลอร์ไว้2เบอร์ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเบอร์ที่มันสว่างเนี่ยเราชอบเอามาใช้ที่ใต้ตามันจะทำให้หน้าไบรท์ขึ้นส่วนเบอร์ที่มันเข้มหรือว่าเท่ากับผิวเนี่ยเราก็จะเอามาทาตรงบริเวณที่มันแบบเป็นสิวอะไรเงี้ยมันจะปกปิดได้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราใช้คอนซีลเลอร์ที่มันสว่างกับผิวมากลบสิวเนี่ยมันจะแปลกๆทุกคนเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้สีสว่างลงที่ใต้ตานะคะอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูก่อนตัวนาสตัวนี้นะคะก็เป็นตำนานของเขาอีกหนึ่งอันก็คือปกปิดดีนะคะเนื้อเบาเนื้อแบบไม่หนักมากแต่ดันปกปิดดีซะงั้นเราชอบอย่างหนึ่งคือตัวแอปพลิเคเตอร์อ่ะมันเอาตัวคอนซีลเลอร์ขึ้นมาแบบพอดีคือไม่เยอะเกินไปนี่ตำนานก็คือทำนาน สรุปคร่าวๆเลยก็คือตัวนี้เป็นตำนานที่ทุกคนควรมีติดบ้านไว้นะคะกับนาชนั่นเองก็ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเนื้อบางเบามากๆตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยพอมันเอาขึ้นมามาทำให้คอนซีลเลอร์มันขึ้นมาในปริมาณที่เหมาะสมสีมีให้เลือกเยอะมากตอนนี้คือมีสีเพิ่มขึ้นมาอีกเกลี่ยง่ายนะคะปกปิดดีถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าคนใช้กันทั่วประเทศจริงๆนาคือดีมากเราคิดว่าน่าจะมีคนสงสัยว่าตัวตลับกับตัวเมื่อกี้ที่เราลองไปจะบอกว่าต่างนะทุกคนเพราะมันเป็นตัวตลับเนี่ยทุกคนดูความใช้ของเราก็แล้วกันพอมันเป็นเนื้อแบบตลับมันจะแน่นกว่าเวลาที่เราแต้มไปที่หน้าเนี่ยมันจะเกาะผิวได้ดีกว่าแต่มันก็จะมีความหนากว่านิดนึงด้วยความที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณในการเอาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ตัวพับตัวเนี้ยมันจะช่วยควบคุมปริมาณได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูซึ่งบอกเลยว่าปกปิดสิวดีมากทุกคนดูความเวอร์ละกันว่ามันดีจริงๆตัวนี้คือเรารู้สึกว่าพอมันเป็นเนื้อแมตต์เนี่ยถ้าเราเป็นสิวที่มันนูนอย่างเงี้ยถ้าเรายิ่งไปทำอะไรที่มันวาวหรือว่าโกลว์เนี่ยมันจะยิ่งเน้นความนูนนะอย่างตัวนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อแมตต์ทีนี้ข้อเสียของเนื้อแมตต์คืออะไรถ้าเป็นสิวที่มันแห้งมันจะแห้งกว่าเดิมแล้วมันก็จะเห็นความแบบความลอกของสิวใครที่หน้าแห้งแนะนำว่าให้ลงสกินแคร์มาดีๆก่อนแล้วค่อยลงตัวนี้นะคะจะทำให้หน้าแบบกริบกริบมากทุกคนหลักๆ ก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยเราพูดค่อนข้างที่จะกระชับนิดนึงเพราะว่าพอรีวิวคอนซีลเลอร์มันก็คือแบบเน้นในการปกปิดเน้นผลลัพธ์ทุกคนก็คือเห็นกับตาเลยว่ามัน before after เนี่ยมันปกปิดได้ดีมากแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้งานขึ้นอยู่กับผิวหน้าของแต่ละคนด้วยนะคะผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะรอยดำเยอะก็คือต้องกลบเยอะนะเป็นธรรมดาใครที่รอยดำน้อยเนี่ยอาจจะใช้แล้วแบบใช้อะไรก็ดีเพราะว่ารอยมันไม่เยอะนึกออกปะแต่เราเนี่ยก็คือรอยเข้มมากนะคะก็เลยแบบวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ทุกคนดูนะคิดว่าน่าจะเห็นชัดที่สุดใครที่อยากให้เรารีวิวอะไรอีกนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้บอกบุญคนอื่นให้มาดูรีวิวในวันนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ